ลองคิดดูไหมครับว่าศาสนาพุทธสอนอะไรพวกเราทำความดีละเว้นความชั่วทุกศาสนาก็สอนนะครับเอาใหม่นะครับลองคิดดูใหม่นะฮะอริยสัจอิทธิบาทพรหมวิหารไตรลักษณ์ยกมือตอบกันวุ่นวายไปหมดเลยครับแต่คำว่าแก่นพุทธศาสตร์ที่พระศาสดาอุปมาเหมือนกับใบไม้ในกำมือที่เราจำเป็นต้องรู้เนี่ยคืออะไรถ้าหากว่ายังตอบไม่ได้เนี่ยนั่นหมายความว่าเราเป็นเพียงแค่พุทธตามทะเบียนบ้านเท่านั้นแต่นี่คือศาสนาแห่งเหตุและผลที่หมุนวนตามกฎธรรมชาติและทนทานต่อการพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์ผมเชื่อว่าหลายท่านเป็นนักปฏิบัตินะครับแต่ถ้าปฏิบัติโดยไม่รู้เนี่ยก็เหมือนกับงมเข็มในมหาสมุทรรู้แต่ไม่ปฏิบัติเหมือนกับไก่ได้พลอยรู้เล็กน้อยรู้ไม่จริงตาบอดคลำช้างมาปฏิบัติกันแบบรู้จริงจะดีกว่าไหมครับผมว่าเรารอไม่ได้นะตอนเช้าเผาพ่อตอนบ่ายเผาลูกขึ้นอีกวันหนึ่งแม่ตายความตายก็ไม่เคยรอใครและไม่เคยเลือกกาละหรือเทศะดะฮาราปิจะเยวุฒาเยบาลาเยจะบันดิตาอัตถาเจวะดะลิดาจะสับเบมัจจุปรายนาลูกเด็กเล็กแดงคนชราเศรษฐียาจกยากดีมีจนทุกคนล้วนมุ่งหน้าสู่ความตายในเมื่อความตายไม่ใช่ทางเลือกวิชาธรรมะก็ไม่ใช่ทางเลือกเช่นเดียวกันอย่าประมาทในวันเวลาที่ล่วงไปใครเล่าจะรู้ความตายจะมาถึงในวันพรุ่งเวลาเหลือไม่มากแล้วมาเดินมรรคให้ถูกวิธีด้วยกันนะครับ